ก็วันนี้เนี่ยจะให้เขาทำราเมงทั้งหมดน้ำหนักรวม5กิโลกรัมนะครับผมจะเป็นชามใหญ่ชามยักษ์ขนาดไหนครับผมยกให้ท่านผู้ชมดูว่ามันเยอะมากดูดูเชี่ยวโคตรใหญ่เนี่ยหมูชาชูนี่หมูโคตรนุ่มนะท่านผู้ชมดูใครบอกว่าน้อยดูเส้นโอ้กินทั้งหมู่บ้านดูคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาคำหยาบคายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่คอยถามน้องๆว่าขอเซ็ตยอสุดต่อสุดพอซีหมอสองหอใส่ไข่ไม่เกี่ยวแฮสวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พบกับช่อง Nestoni 888อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็พาท่านผู้ชมเนี่ยมาเดินริมหาดทรายนะครับผมมาอยู่บริเวณ3แยกถนนเลียบชายหาดพัทยากลางนะครับผมซึ่งวันนี้ครับท่านผู้ชมผมก็มีร้านสปอนเซอร์นะครับผมโอ้โหซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีร้านสปอนเซอร์นะครับชื่อว่าร้านโอซาว่าราเมนนะครับผมนะอยู่พัทยากลางนะครับผมก็วันนี้เนี่ยจะให้เขาทำราเมงทั้งหมดน้ำหนักรวม5กิโลกรัมนะครับผมโอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในร้านดีกว่าครับผมว่าแบบว่าราเมงที่เขาจัดให้ผมเนี่ยจะเป็นชามใหญ่ชามยักษ์ขนาดไหนครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันนะครับผมเดี๋ยวปั๊บก่อนเข้าไปในร้านกันสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วเป็นสายชอบออกกำลังกายนะครับผมผมขอแนะนำอาหารเสริมตัวนี้เลยครับผมสมายมัทฉะกินทีนะครับผมก็เป็นอาหารเสริมที่ช่วยให้ท่านผู้ชมเนี่ยเวลาออกกำลังกายนะครับเพิ่มประสิทธิภาพเผาผลาญไขมันยิ่งขึ้นนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับผมกับมัทฉะกินทีส่วนไลน์แอดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ล่างคลิปนะครับผมไปติดตามสั่งซื้อกันได้นะครับผมเพียงวันละ1แคปซูลพร้อมกับออกกำลังกายนะครับผมจัดไปเดี๋ยวเข้าไปในร้านกันดีกว่าป่ะป่ะเอาละครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ในร้านเขาแล้วนะครับผมแล้วราเมนตรงหน้าผมก็คือทั้งหมด5กิโลนิดๆ นะท่านผู้ชมรู้สึกว่าเส้น 2.6 นะครับผมแล้วก็มีพวกเนื้อพวกน้ำซุปรวมกันเป็นประมาณ5กิโลนิดๆนะครับผมโอ้ยต้องบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่กินราเมนเยอะถึง5กิโลนะครับปกติเคยกินประมาณ4กิโลนะก็วันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านโอซาว่าราเมนนะครับท่านผู้ชมก็อยู่พัทยากลางนะครับผมก็สามารถติดตามกันมากินได้เขาก็มีไซส์ขนาดปกตินะครับผมร้านเขาเนี่ยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะเปิด11โมงจนถึง3ทุ่มนะครับผมวันก็เปิดทุกวันเลยคนก็แน่นร้านบรรยากาศในร้านก็ดีมากนะครับผมมาเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาอีกต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทำชาเลนจ์กันเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะกินแบบสุภาพนิดนึงอาจจะไม่ยับเกินไปเพราะว่าในร้านเขาก็มีแขกมีลูกค้านะครับผมก็จะคลิปลูกนิดนึงนะครับผมก่อนเริ่มคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Nestoni ด้วยนะครับผมยกให้ท่านผู้ชมดูว่ามันเยอะมากดูโอ้เชี่ยโคตรหนักคือข้างล่างเส้นแบบเส้นโคตรเยอะนะท่านผู้ชมเส้นแบบโคตรจับเต็มอ่ะมาเดี๋ยว19ไปเจอลูกค้าแล้วช่องหนึ่งมาเริ่มจับเวลาแล้วนะครับผมเวลาเดินแล้วครับมาครับผมเนี่ยหมูชาชูหมูโคตรนุ่มนะท่านผู้ชมนี่ฮะหมูร้อนเฮ้ยหมูเขานุ่มมากครับผมร้อนหมูเส้นอร่อยมากให้ดูเส้นให้ดูเส้นดูใครบอกว่าน้อยดูเส้นโอ้กินทั้งหมู่บ้านดูเย็ดเท่
ไม่ได้กินราเมนมานานนานมากนะท่านผู้ชมผมไม่ได้กินนานมาเป็นปีๆอ่ะน่าจะ2ปีได้นะปกติกินแต่ก๋วยเตี๋ยวคีบแล้วปวดมืออ่ะชอบหมูชาชูเขามากเลยนะโคตรนุ่มดูควันนี่ครับผมยังถามว่ากินไปตั้งเยอะแล้วนะดูโอ้โหจีเยอะโคตรเยอะดูครับร้อนแล้วร้อนมากเกือบ6นาทีแล้วนะครับตอนนี้เรื่อยๆครับเรื่อยๆร้อนด้วยคือราเมนมันร้อนนะแต่ในร้านเขาเปิดแอร์ให้เย็นมากนะผมก็จะรู้สึกไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่มันเป็นอะไรที่แบบมันร้อนตลอดเวลาท่านผู้ชมดูดิดูควันแต่บอกเลยว่าทำอะไรผมไม่ได้นะผมทำอะไรคนอย่างนั้นไม่ได้แน่นอนครับผมแค่นี้อีตี้กลับไปนี่เหงื่อร่นออกมาหมดเลยนะรู้สึกโคตรเยอะไม่เยอะนะครับเหลือไม่เยอะนะครับจำนวนนี้เส้นน่ะเหลือไม่เยอะแต่น้ำเต็มครับผมสิบนาทีนะครับขอกำลังใจหน่อยนะครับขอช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 3,000 ไลค์นะขอกำลังใจหน่อยอ
วินาทีแล้ว13นาทีแล้วท่านผู้ชมคือเป็นชาเลนจ์ที่แบบร้อนตั้งแต่ต้นยันจบจริงให้หมดแล้วนะครับผมดูแลแบบโอ้โห16นาทีพอดีเลยครับผมวันนี้โอ้ยหมดแล้วครับผมหมดแล้วหมดแล้วผมหมดแล้วถ้วยยังควันขึ้นอยู่เลยก็วันนี้นะครับผมท่านผู้ชมผมก็ทำชาเลนจ์ราเมง5กิโลบวกสำเร็จแล้วนะครับผมทำสำเร็จไปได้ในเวลา16นาทีเป๊ะๆไม่ขาดไม่เกินเลยนะครับผมเขาบอกว่าร้านเขาอร่อยมากนะครับผมวันนี้ผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักสปอนเซอร์ก่อนเลยนะครับผมต้องขอบคุณพี่เกตมากๆครับพี่แต่พี่เกตเขาไม่ยอมหมอกล้องนะเดี๋ยวผมจะเอาภาพแปะน้องท็อปแปะให้พี่นะเอาสิบภาพเลยแปะนี่นะครับผมขอบคุณพี่เกตด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญผมก็ขอบคุณร้านโอซาว่าราเมนด้วยนะครับผมพัทยานะครับผมอยู่โซนพัทยากลางนะครับสำหรับใครที่อยากแวะมากินก็เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด11โมงจนถึง3ทุ่มนะครับผมร้านเขาก็มีขายราคาจานราคาปกติแบบใหญ่ๆนี่ไม่มีนะท่านผู้ชมไม่ต้องมาหานะไม่มีก็วันนี้ก็ขอบคุณทางร้านขอบคุณพี่เกตด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ไม่มีเลยแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าแนทเนี่ยจะไปกินอะไรไหนยังไงต่อก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะท่านผู้ชมวันนี้แนทลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอุ้ยหอยชามพี่หอยชามธรรมดา